วันนี้เรามีเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยบหมูสับสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกค่ะใส่น้ำเลี้ยบและข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วขาวผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟยกลงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงวางช่อผักชีรับประทานคู่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยบหมูสับเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์